้ค่ะวันนี้เป็นวันที่เราจะขึ้นมาเรียนป.1กันวันแรกนะคะจริงๆแล้วการเรียนป.1ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยมันเรียนต่อมาจากอนุบาลแล้ววันนี้ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้จักกันก่อนถ้าเราไม่รู้จักกันเราเรียนกันไม่ได้ครูจะแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่อครูยุวดีนุชทรัพย์พูดสิครูยุวดีเก่งมากมันยาวมีชื่อเล่นมีชื่อเล่นเรียกครูว่าครูเจี๊ยบครูเจี๊ยบอีกครั้งค่ะครูเจี๊ยบทางนี้ค่ะครูเจี๊ยบได้คุณครูชื่ออะไรคะครูเจี๊ยบสวยไหมสวยครับสวยมากสวยไหมคะสวยมากนั่นแหละทีนี้เราจะเรียนกันได้อย่างมีความสุขเลยครูต้องการแค่นี้แหละชีวิตครูทีนี้เราก็จะแนะนำตัวเองครูเจี๊ยบคิดว่าช่วงแรกนี้เราแนะนำชื่อเล่นกันก่อนนะคะมันจะมีชื่อ2ชื่ออย่างเช่นครูชื่อยุวดีนุชทรัพย์ชื่อเล่นชื่อครูเจี๊ยบชื่อสั้นๆที่บ้านเราเรียกที่พ่อกับแม่เรียกเราจะเรียกกันแบบนั้นก่อนนะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะลูกชื่อโลมาเอาปรบมือต้อนรับโลมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเบลค่ะชื่อเบลปรบมือต้อนรับเบลสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อมิวปรบมือต้อนรับมิวสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อบีมอะไรนะบีมชื่อบีมปรบมือต้อนรับบีมเราจะปรบมือต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรลูกชื่อปลายค่ะชื่อปลายปรบมือต้อนรับปลายสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อติวค่ะชื่อติวปรบมือต้อนรับติวด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะนนท์น้องนนท์ค่ะปรบมือต้อนรับนนท์นนท์ไม่ต้องเขินเวลาเรียนครูเจี๊ยบไม่ต้องเขินทำตัวตามสบายสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะครับชื่อโฮมครับอะไรนะชื่อโฮมครับชื่อโฮมครับปรบมือต้อนรับโฮมสวัสดีครับชื่ออะไรคะปอครับชื่อปอปรบมือต้อนรับปอด้วยเด็กสมัยนี้โตเนาะเพราะว่านมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อเติ้ลครับชื่อเติ้ลครับปรบมือต้อนรับเติ้ลด้วยสิสวัสดีครับชื่ออะไรคะผมชื่อโตครับผมชื่อโตครับมาสุดยอดชื่ออะไรครับชื่อไอครับชื่อน้องไอปรบมือต้อนรับไอด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเวฟครับผมชื่อเวฟครับคุณรู้เลยเวฟต้องคนตลกแน่เลยสวัสดีครับชื่อเติ้ลครับอ๋อนั้นเติ้ลอันนี้อะไรคะเติ้ลค่ะปรบมือต้อนรับเติ้ลด้วยติวเตอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมเนี่ยที่คุณจะพูดถูกไหมประมาณติวเตอร์นะสวัสดีครับชื่ออะไรครับปรบมือต้อนรับเบสสวัสดีค่ะลูกชื่ออะไรคะค่ะชื่อฟ้าใสค่ะปรบมือต้อนรับฟ้าใสฟ้าใสนี่เป็นเพื่อนใหม่ของเราที่ไม่ได้เรียนอนุบาลที่โรงเรียนเราใช่ไหมคะใช่ปะคะลูกฟ้าใสย้ายมาจากโรงเรียนอื่นสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อมุกนะคะปรบมือต้อนรับมุกอีกคนหนึ่งผู้หญิงคนสุดท้ายชื่ออะไรคะอะไรนะหมูตู้ค่ะหมูตู้ค่ะโอ้สมัยนี้ต้องชื่อสองพยางค์เนาะถ้าครูเจี๊ยบย้อนกลับไปได้นะครูเจี๊ยบจะชื่อแพนเค้กสองพยางค์อะเจี๊ยบมันหนึ่งแพนเค้กสมัยนี้ต้องชื่อสองพยางค์ผู้หญิงชื่อสองพยางค์ชื่ออะไรครับชื่อแบงค์ครับอู้เนี่ยชื่อแบงค์ปรบมือต้อนรับแบงค์ครับสุดท้ายแล้วชื่ออะไรคะชื่อหนูเล็กอะไรนะสวัสดีครับชื่อหนูเล็กแสดงว่าที่ห้องอนุบาลมีหนูใหญ่ใช่ไหมมีใหญ่กว่านี้ใช่ไหมไม่มีใหญ่กว่านี้ปรบมือต้อนรับทุกคนค่ะทีนี้ร้องเพลงง่ายๆตามครูเจี๊ยบพูดตามนะสวัสดี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 วันนี้เรามาพบกันวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันเธอกับฉันพบกันพบกันสวัสดีสวัสดีต่อไปมีท่านั่งก่อนสวัสดี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 วันนี้วันนี้เรามาพบกันทำเป็นวงกลมเรามาพบกันเรามาพบกัน
ธอกับฉันพบกันสวัสดีทีนี้เราจะเริ่มร้องเป็นเพลงเลยถ้าเร็วๆฟังครูเจี๊ยบก่อนรอบนึงสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีได้ไหมอ่ะง่ายๆแค่นี้ครูเจี๊ยบแอบฟังเคยร้องตั้งแต่อนุบาลแล้วถูกไหมและขอบอกเลยครูทำกันบ้านมาตอนนี้การบ้านอะไรก่อนที่พวกเราจะขึ้นอนุบาลครูไปสอบถามจากครูอนุบาลมาแล้วพวกเราชื่ออะไรและรู้จักหมดแล้วทุกคนจริงๆอ่ะครูรู้จักหมดแล้วครูทำกันบ้านมาเพราะว่าห้องอนุบาลอยู่ข้างล่างนี่เองทีนี้เราจะร้องเพลงนี้แบบยืนนะค่อยๆเลื่อนเก้าอี้ช้าๆแล้วยืนหลังเก้าอี้ตัวเองพร้อมว่องไวเลยว่องไวเลยปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเราร้องพร้อมกันเลยนะเพลงเมื่อกี้แล้วเราทำท่าทางพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อม3 4สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีอีกรอบนึงไหวมั้ยขออีกรอบหนึ่งพร้อม3 4สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีเก่งมากนั่งเลยนะค่อยๆเลื่อนเก้าอี้เบาๆเก้าอี้ของเราจะหนักนิดนึงเนาะค่อยๆเลื่อนลูกวันนี้ขึ้นมาวันแรกจะเรียนสิ่งที่เรียนอนุบาล1และอนุบาล2หลักสูตรอนุบาล1และอนุบาล2ทั้งหมดที่ลูกเรียนมันจะเป็นพื้นฐานในการเรียนชั้นป.1ดังนั้นครูเจี๊ยบจะขอดูซิว่าทุกคนเนี่ยพื้นฐานขึ้นมาแน่นแค่ไหนนี่มีงานให้ทำยังไม่ต้องทำนะยังไม่ต้องทำเมื่อได้แล้วให้ทุกคนเขียนชื่อแต่ถ้าใครเขียนไม่ได้ไม่เป็นไรใครเขียนได้เขียนชื่อตรงนี้เหมือนที่ลูกเขียนตรงอนุบาลเข้าใจยังคะตอนนี้เขียนชื่อต้องหยิบอะไรขึ้นมาหยิบดินสอหยิบดินสอขึ้นมาเอาดินสอแท่งเดียวเอาดินสอแท่งเดียวค่ะกล่องดินสอเก็บเลยเอาขึ้นมาด้วยก็ได้ใครไม่มีบอกนะคะมีให้ยืมมีไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมมากใช่ใช่เขียนตรงข้างล่างตรงนี้ครับเก่งมากเก่งมากใช่ขอบคุณค่ะได้ไหมลูกดินสอมีไหมไม่มีมีให้ยืมนะมีสองอันดีมากเลยโอ้โหมีน้ำใจที่สุดอะที่สุดเราจะอยู่ด้วยกันทั้งปีเลยนะลูกเพราะฉะนั้นเราต้องมีน้ำใจต่อกันเราอยู่ด้วยกันนานแล้ววันนึงเราอยู่ด้วยกันอย่างน้อยอะ6-8ชั่วโมงอะที่เราอยู่ด้วยกันที่โรงเรียนอะอยู่กับครูเจี๊ยบมากกว่าอยู่กับพ่อกับแม่อีกอะจริงป่ะพอกลับถึงบ้านเจอพ่อกับแม่ก็นอนเวลานอนก็ไม่ได้คุยกันใช่ไหมเราคุยกันมากที่สุดเลยดังนั้นเราต้องรักกันเพราะว่าครูเจี๊ยบรักทุกคนเลยเชื่อป่ะโอ้โหเยี่ยมเลยเชื่อคนง่ายมากฮ่าฮ่าฮ่าครูมีใบงานของครูด้วยมันใหญ่มากลูกเขียนชื่อไปก่อนค่ะอย่า
พิ่งสนใจของครูลูกเอาของตัวเองก่อนเขียนชื่อให้เสร็จเขียนชื่อให้เสร็จก่อนไม่มีใครโลดอยู่แล้วเพราะชื่อไม่ซ้ำกันเลยเอาขาลงมาแล้วนั่งตัวตรงนะรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าเวลาเราเรียนด้วยกันเนี่ยจะมีคนที่ทำเสร็จเร็วและทำเสร็จช้าเราต้องรู้จักการรอคอยเป็นเรื่องปกติลูกการรอคอยต้องใช้อยู่ชั่วชีวิตไปนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ต้องรอใช่ไหมคะคนที่มาก่อนก็ต้องได้ก่อนขึ้นรถตู้ก็ต้องรอไปที่ไหนๆก็ต้องรอทั้งนั้นเสื้ออาหารก็ต้องรอวันนี้ก็เหมือนกันแล้วเราก็จะต้องรอกันไปอย่างนี้ตลอดชีวิตต้องมีการรอคอยตลอดชีวิตทำชีวิตที่มันเป็นปกติลูกไม่มีใครหรอกที่เกิดมาแล้วไม่ต้องรอใครเลยอยากทำอะไรก็ทำได้ดังใจไม่ได้เพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกและอยู่ไม่ได้ด้วยถ้าคุณเจี๊ยบอยู่คนเดียวในโลกก็ตายเลยแล้วจะเอาข้าวที่ไหนอ่ะต้องปลูกข้าวอีกใช่ไหมอ่ะใช่ป่ะต้องทำกับข้าวแล้วไก่ทอดต้องเลี้ยงไก่อีกใช่ไหมอ่ะโอ้โหแย่เลยเราอยู่ไม่ได้หรอกในโลกลูกอ้าวเก่งมากเก่งมากอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งสิ้นอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งสิ้นมีเรื่องเล่าประกอบภาพนี้ด้วยเขียนชื่อก่อนกิตติคุณค่ะวิธีการจับดินสอค่ะลูกเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วดูนะดูไปเลยค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้สองนิ้วนี้ร่วมใจกันดินสอต้องจับให้มั่นนิ้วกลางนั้นรองรับไว้จะลากหรือขีดเขียนก็แนบเนียนได้ดังใจนี่ต้องรออย่างนี้นะแล้วเขียนลากจากด้านซ้ายแล้วเคลื่อนย้ายไปขวามือต้องจับดินสอแบบนี้โดยมีนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้วก็มีนิ้วกลางรองรับถูกต้องคุณเดินดูอยู่แล้วค่ะกิตติคุณโอเคอย่างนี้แล้วถ้าลูกจับผิดถามว่าเขียนได้ไหมไม่ได้จับวิธีนี้เขียนได้ไหมตอบเลยว่าได้แต่เวลาเขียนไปนานๆในการเรียนป.1ลูกจะรู้สึกว่ามันเมื่อยเพราะมันเป็นการจับดินสอที่ไม่ถูกต้องมันก็ไม่ผิดนะคนบางทีเขาก็จับกันแต่ว่ามันจะเขียนได้ช้าแล้วก็ที่สำคัญไม่สวยจับให้ถูกไปเลยค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้วก็เอานิ้วนางมารองไว้ข้อหนึ่งถูกแล้วค่ะเพราะครูเจี๊ยบดูหมดแล้วเว็บทำซิเว็บทำซิลูกเอานิ้วกลางมาลองถูกต้องต้องค่อยๆแล้วล่ะกิตติคุณนะใครเสร็จแล้ววางดินสอซิปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งบิมเสร็จไหมลูกโอ้โหบิมเก่งมากเลยและเราจะเริ่มกันภาพนี้มันยังเป็นภาพที่ไม่มีชีวิตแล้วครูจะทำให้มันมีชีวิตเลยตอนนี้สมมุติว่ามันเป็นฤดูฝนหอแบงค์ยังไม่เสร็จรอแบงค์แป๊บอ้าวเลยลูกรอเราต้องไปด้วยกันไงติวเตอร์ก็ยังไม่เสร็จเหรอลูกเสร็จแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลายมือก็จะค่อยๆปรับไปตอนเรียนกับครูเจี๊ยบไปตลอด1ปีไม่ต้องดูเลยลูกติวเตอร์เก่งมากฮะได้แล้วทีนี้เริ่มเลยสมมุติว่าวันนี้เป็นฤดูฝนฤดูฝนก็ต้องมีฝนตกใช่ไหมฝนตกลงมายังไงคะฝนตกยังไงฝนตกอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมคะฝนตกอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องฝนตกอย่างนี้ใช่ไหมคะไหน
ไหนทำซิฝนตกอย่างนี้ฝนตกอย่างนี้เราจะลากเส้นให้ฝนตกในภาพเรานี่ที่ครูจะทำให้ดูลูกไม่ต้องทำลูกศรแต่ครูลูกศรเป็นสิ่งบ่งบอกทิศทางครูเจี๊ยบจะบอกว่าเราต้องลากอย่างนี้ให้ฝนตกตรงนี้ลูกค่อยๆลากไปใจเย็นๆบนภาพเราแบบนี้ค่อยๆลากฝนตกลากเลยค่ะแล้วเราก็ลากตรงมาตรงนี้อีกเห็นยังลากตรงนี้อีกแค่นี้ค่อยๆลากลงมาจากบนลงล่างพอเป็นฝนตกไม่ต้องลบค่ะลูกไม่ต้องลบไม่ผิดค่ะไม่ผิดค่ะลูกถูกต้องหูเก่งมากเลยอีกหน่อยนึงลากให้เต็มช่องนี้เลยนะตรงนี้เลยนะเหมือนครูเจี๊ยบเลยนะครูเจี๊ยบจะใช้หมึกแดงนะคะสีแดงนะคะเพื่อให้ลูกมองเห็นได้ชัดนะโอ้ยฝนของแบงค์ยาวมากเลยเอาแค่นี้พอดีไหมลูกเอาแค่ประมาณนี้ได้ไหมจ้าถูกต้องหมูตู้เอาอีกเอาอีกเอาอีกตรงนี้อีกเอาอีกค่ะเอาให้เต็มเต็มเลยเก่งมากเก่งมากลงตรงนี้ปอลงตรงนี้ครับยังครับลงตรงนี้อีกตรงนี้อีกครับลงเลยครับลากอีกครับอีกแถวนึงเหมือนครูเจี๊ยบเห็นป่ะถูกค่ะลากอีกลากอีกอีกแถวนึงเก่งมากลงมาอีกเลยค่ะลงมาอีกเลยค่ะถูกต้องอย่าเพิ่งทำเส้นอื่นนะเพราะมันอาจจะไม่ใช่ฝนก็ได้ตรงนี้ค่ะโตถนัดมือซ้ายคนถนัดมือซ้ายครูเจี๊ยบจะไม่หักคะแนนความสกปรกของผลงานเพราะว่าลูกจะต้องเขียนแล้วก็เอามือทับงานตัวเองแต่ไม่เป็นไรลูกถนัดมือไหนก็เหมือนกันเอาขึ้นมาใหม่ลูกตรงนี้โตถนัดมือซ้ายนะลากลงมาเลยครับขึ้นมาเลยครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลากลงไปอีกครับดีมากขึ้นแถวใหม่ค่ะลูกทีนี้ฝนตกทางนี้แล้วมีคนที่เสร็จแล้วตกฝั่งนี้ด้วยฝนต้องตกทั่วเลยทำก่อนครูเจี๊ยบอีกโอ้โหทำเลยลูกทำเลยค่อยๆลากลงมาแล้วเราต้องจับดินสอให้แน่นแล้วก็ลากลงมาด้วยเส้นที่มันมั่นคงลูกไม่ต้องนับเส้นของครูเจี๊ยบค่ะลูกจะกี่เส้นก็ได้ไม่ต้องเท่ากับครูนะลากลงมาเลยไม่ลบค่ะไม่ลบไม่ผิดค่ะลูกไม่ผิดหมูตู้ก็ถนัดมือซ้ายด้วยอ่ะลากเลยตรงนี้ใหม่ตรงนี้ยาวไปค่ะลูกหมูตู้เอาประมาณนี้ไม่ลบค่ะไม่ลบไม่ผิดค่ะลูกลากใหม่ตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ลากยาวกว่านิดนึงมุกไม่ผิดค่ะลูกถูกต้องลากอีกค่ะตรงนี้เก่งมากฟ้าใสตรงนี้ค่ะลงไปตรงนี้อีกถูกต้องตรงนี้อีกแถวหนึ่งได้ยังได้อยู่ปลายตรงนี้ได้อีกค่ะเอาให้เต็มเต็มมาถึงตรงไหนบีมเก่งมากเก่งมากยังมากหูสุดยอดอะติวเตอร์ติวเตอร์จับดินสอไม่แน่นเวลาลากเส้นมันก็จะไม่มั่นคงค่อยๆลากลงมาเอาอีกทีสิให้ครูดูก่อนนั่นไงทำได้เอาอีกเอาอีกเอาอีกแถวหนึ่งเอาอีกลูกเบสฟ้ามาตรงนี้ลูกใช่ฝนตกลงมาแล้วยัง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 ไม่ทำยังไม่ทำเอาแค่ฝนตกลงมาก่อนฮะเดี๋ยวต้องดูต่อไปว่ามันจะมีเมฆฝนหรือเปล่าต้องดูตอนต่อไปมาตรงนี้เลยลูกฟ้าหมายถึงฝั่งนี้เลยฟ้า
ตรงนี้ตรงนี้จิกิติคุณจับดินสอให้คุณดูใหม่อีกครั้งเอานี้ไปลองก็ลากตรงนี้เห็นหรือเปล่าว่าเส้นมันจะสวยกว่าที่ลูกจับดินสอแบบนั้นเพราะว่ามันจับดินสอด้วยความมั่นคงเก่งมากมากเลยที่สุดเลยอ่ะลูกอย่างนี้มันจะเมื่อยลากลงมาอีกค่ะหมายถึงตัวนี้ก่อนเลยหมายถึงแล้วลูกฟ้าใสมาอีกลากมาเรื่อยๆค่ะฝนตกลงมาแล้วทำไมสิฝนตกแล้วต้นไม้ก็แตกเสร็จแล้วระหว่างที่ฝนตกนั้นน่ะมันมีลมพัดมาเอาใหม่ฝนตกลมพัดมาทางซ้ายอีกครั้งหนึ่งฝนตกลมพัดไปทางซ้ายอีกครั้งหนึ่งฝนตกลมพัดไปทางซ้ายฝนตกก็ลากจากบนลงล่างแล้วก็ลมพัดไปทางซ้ายเราก็จะลากเส้นลมพัดไปทางซ้ายด้วยเส้นนี้เฉียงมาทางซ้ายตรงนี้เลยเอาให้เต็มที่ตรงนี้เลยนะจนถึงรากต้นไม้เลยนะแต่ครูเจี๊ยบจะลากไม่เต็มนะเพราะว่าต้องเดินดูนะเราไม่ต้องหมุนกระดาษลูกเราอย่าหมุนกระดาษกระดาษต้องวางในแนวตรงถ้าเราหมุนมันจะเป็นเส้นอื่นเลยลูกเราไม่หมุนกระดาษค่ะเราต้องวางกระดาษตามแนวตั้งเหมือนเดิมตัวจับดินสอใหม่ได้ไหมคะจับใหม่ได้ไหมคะต้นจับใหม่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ต้นต้องเฉียงอย่างนี้เหมือนว่าฝนมันยังมาทางซ้ายเห็นไหมลองสิลองเส้นต่อไปเฉียงตาคุณเจ๊นั่นแหละเก่งมากค่ะอีกลูกทำอีกค่ะถูกต้องเลยต่อไม่ใช่ค่ะลูกอย่าพึ่งค่ะลูกอย่าพึ่งนะคะรอเพื่อนก่อนนะทำตรงนี้ไปอีกทางนึงแล้วก็รอแป๊บนึงโหมิมเก่งมากมิมทำตรงนี้ได้อีกแถวนึงค่ะทำได้อีกแถวนึงมิมใหญ่หมุนค่ะถ้าหมุนกระดาษมันจะเป็นเส้นอื่นเลยลากลงไปลูกลากลงไปค่อยๆค่ะลูกเก่งมากอีกแถวนึงค่ะได้อีกแถวนึงลูกติวไม่ต้องลบเสร็จแล้วมีคนทำเกินมีคนทำล่วงหน้าไปแล้วอย่าเพิ่งทำล่วงหน้าสำหรับวันนี้เราจะทำไปพร้อมๆกันก่อนนะคะลูกต่อไปในเมื่อฝนมันตกไปทางซ้ายแล้วฝนจะตกไปทางขวาลมมันพัดเปลี่ยนทิศทางเอาใหม่ค่ะลมพัดไปทางขวาลมพัดไปทางขวาเราจะลากเส้นนี้ค่ะลูกลากเฉียงไปทางขวานะคะเฉียงไปเยอะๆใช่เอาเส้นให้ยาวประมาณที่ครูเจี๊ยบทำตัวอย่างลากเลยลูกเราจะไม่ลากแบบว่าให้มันทิ้งเส้นนั้นนนเราจะลากลงมาให้มันหยุดเอาใหม่ใช่ให้มันหยุดให้เราหยุดมันเองไม่ลากให้มันทิ้งเส้นได้อีกแถวนึงค่ะหมูตู้ได้แถวนึงค่ะปัดตะบองได้อีกค่ะเสร็จแล้วรู้ว่าเวลาฝนมันตกต้นไม้ได้รับฝนแล้วเกิดอะไรขึ้นอิ่มเลยใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าคะต้นไม้อิ่มแล้วต้นไม้มันเป็นยังไงอะเหมือนเราอะไรคะลูกต้นไม้ก็เติบโตเหมือนเราถ้าเราอิ่มแล้วดื่มนมแล้วกินอาหารแล้วก็ทำไมคะเติบโตต้นไม้ก็เติบโตเติบโตสูงขึ้นหรือเตี้ยลงสูงขึ้นเราจะมาลากเส้นต้นไม้สูงขึ้นนี่เส้นนี้ค่ะลากขึ้นแล้วก็ลากขึ้นลากขึ้นลากขึ้นนะคะใช่เลยให้เต็มต้นเลยและแล้วก็ออกผลต
งนี้เราสวยๆเลยนะคะรูปเพราะมันเป็นเส้นตรงลากให้เป็นแถวเลยเป็นเส้นต้นไม้เอาสวยๆเลยนะให้อยู่ในเส้นต้นไม้เลยและถ้าเราสังเกตระยะห่างของเส้นให้มันเท่าๆกันมันก็จะสวยขึ้นไปอีกเดี๋ยวต้องดูตอนต่อไปว่ามันจะออกผลหรือเปล่ามันจะมีไหมนะเก่งมากเก่งมากเส้นนี้ห่างไปลูกห่างไปเก่งมากฟ้าใสสุดยอดเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยบีมได้อีกแถวหนึ่งนะลากขึ้นค่ะลากขึ้นยาวอีกค่ะยาวอีกลากขึ้นถ้าเราลากลงมันจะเป็นอีกเส้นหนึ่งเลยลูกเราต้องลากขึ้นเพราะว่าเวลาเราจะเขียนหนังสือที่จะเรียนในชั้นป.1 เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะหรือตัวเลขเราต้องใช้เส้นเหล่านี้มาประกอบการเขียนดังนั้นถ้าใครทำเส้นมันนี้ได้ครบสมบูรณ์การเขียนของลูกก็จะครบสมบูรณ์ตามไปด้วยสวยลายมือสวยแน่นอนอีกค่ะแน่นอนอันนั้นนะที่สุดลากอีกเส้นนึงได้แถวนึงลูกตรงนี้ติวได้อีกแถวนึงค่ะใครได้4แถวนานเบลลากขึ้นหรือลากลงคะเดี๋ยวเบลลากลงเอาใหม่ลากขึ้นให้ครูดูใหม่เพราะจริงๆแล้วครูเทียมถึงบอกว่าเราจะต้องเรียนไปพร้อมๆกันอย่าทำล่วงหน้าเพราะว่าถ้าเส้นที่ลากขึ้นแล้วลูกลากลงมันจะเป็นอีกเส้นหนึ่งเลยลูกจะไม่ได้ทักษะของการลากเส้นขึ้นถูกต้องเบลเดี๋ยวเบลเรียนไปพร้อมๆกันนะคะแล้วทำตามด้วยอีกมีคนที่8แถวด้วยหรออ่ะปรบมือให้ตัวเอง1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง1ครั้ง2ครั้งและลูกว่าเวลาต้นไม้มันเติบโตแล้วมันทำอะไรให้เติบโตได้อีกผลหรอไม่มีผลน่ะต้นไม้เฉลยเฉลยเฉลยมันทำให้ใบไม้เติบโตมันทำให้ใบไม้เติบโตด้วยดูนะใบไม้ก็จะใหญ่ขึ้นดูให้ดีดูให้ดีดูตรงนี้ให้ดีนะมันจะมีเส้นใบอยู่ใช่ไหมลูกตรงนี้คือเส้นกลางใบเราจะลากเส้นนี้เฉียงขึ้นเฉียงขึ้นเฉียงขึ้นเฉียงจากเส้นกลางใบขึ้นไปถึงที่ริมขอบใบลากให้มันเฉียงนะคะดูแล้วใช่ไหมอีกข้างหนึ่งมันจะเฉียงไปอีกด้านหนึ่งเห็นไหมคะใน1ใบมันจะประกอบด้วยเส้น2เส้นทำได้ไหมลองดู1ใบสิต้องลากออกมาจากกลางใบด้วยนะคะเก่งมากเก่งมากเก่งมากลากให้มันเฉียงลูกลากให้มันเฉียงเอาใหม่ไปเริ่มใหม่เห็นไหมเอามาไม่ต้องลบไม่ผิดไม่ผิดค่ะไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดวันนี้ไม่ต้องใช้ยางลบเลยนะคะลูกมันไม่มีอะไรผิดไม่ต้องเอาไม้บรรทัดขึ้นมาทำเส้นด้วยค่ะเก็บเลยค่ะเก็บเลยไม่ต้องใช้ค่ะไม่ต้องใช้เราสามารถทำได้ถ้ากล้ามเนื้อมือละเราแข็งแรงเราจะทำได้ค่ะทำได้จริงเปล่าทำทุกใบเลยทำทุกใบเลยห้ามหมุนกระดาษกติกาคือห้ามหมุนกระดาษค่ะ
ได้กี่ใบไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าใบมันเยอะตอนนี้ได้แล้วนะคะหันหน้ามามองคุณเจี๊ยบค่ะเมื่อใบเติบโตแล้วต้นเติบโตแล้วสิ่งที่ทำให้ต้นไม้เติบโตได้อย่างนึงคือรากค่ะอันนี้เห็นรากไหมรากมันก็เจริญเติบโตมาทางด้านซ้ายด้วยเอารากมาค่ะด้านซ้ายรากเท่านี้นะครึ่งเดียวนะคะครึ่งเดียวนะอย่าหมุนกระดาษค่ะถ้าลูกหมุนกระดาษมันก็จะเป็นเส้นตั้งไม่ใช่เส้นนอนได้ไหมคะตรงนี้ไม่เยอะได้แล้วรากก็เติบโตมาทางด้านขวาด้วยค่ะรากไปทางด้านขวารากนิดเดียวนะคะเก่งมากเก่งมากกิติคุณจับดินสอใหม่เนาะถ้าอย่างเงี้ยเส้นมันจะหงิกหงิกงองๆค่ะเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงไม่ต้องกดไม่ต้องเอานิ้วโป้งไปกดมากๆมาแค่แตะจับเบาๆเองค่ะแล้วนิ้วนี้มันจะลอยไว้ต่อไปนะเห็นเส้นโค้งๆตรงนี้ไหมตรงนี้มันเป็นน้ำเมื่อฝนตกน้ำเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นน้ำก็ไหลไปทางขวาเป็นโค้งๆไปทางขวาโค้งเสร็จแล้วก็ต่ออีกต่อไป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 แล้วก็ต่อไปจนสุดกระดาษเลยแถวเดียวค่ะแถวเดียวค่ะลูกไม่ต้องใช้ยางลบเลยค่ะอย่าติดการใช้ยางลบค่ะมันไม่ใช่ความผิดพลาดมันไม่ผิดเลยค่ะเสร็จแล้วในเมื่อน้ำมันไหลไปทางด้านซ้ายแล้วน้ำมันต้องไหลกลับไหลกลับค่ะค่อยๆนะคะแถวเดียวหมู่ตู้หมู่ตู้เอาใหม่ค่ะเอาใหม่นี่ค่ะเดี๋ยวหมู่ตู้เอาจังหวะแบบนี้เห็นยังตอบคำถามในน้ำมีอะไรคะในน้ำมีอะไรคะปลาพูดใหม่ปลาปลาแล้วเรามีปลายังแล้วรู้อย่างว่าปลามันจะมาได้ไงเนี่ยนี่เราจะมีปลาแล้วดูให้ดีนะเดี๋ยวให้เติ้ลมองก่อนเติ้ลสัญญาณดูเลยนะปลามาแล้วนะเราจะลากเส้นนี้โค้งไปชนกับเส้นนี้ลากเส้นนี้โค้งไปชนกับเส้นนี้เห็นยังไปชนกับเส้นเดิมก็ครูเจี๊ยบบอกแล้วว่าเส้นโค้งของใครแปลกๆอ่ะเล็กมั่งใหญ่บ้างเราก็จะได้ปลาตัวเล็กบ้างใหญ่บ้างทำเลยค่ะ2แถวเลยไม่ลบไม่ลบมุกไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดค่ะเป็นธรรมชาติของปลาอยู่แล้วทิ่มตัวไม่เท่ากันของครูเจี๊ยบเนี่ยผิดปกติไม่สวยใช่มันเท่ากันไม่สวยอุ๊ยสองแถวเลยค่ะไม่เติมหางค่ะยังไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอย่าเพิ่งต่อเติมอย่างอื่นวันนี้เราจะต้องเรียนตามกันเพราะมันคือเส้นพื้นฐานที่ครูจะดูว่าลูกทำได้หรือเปล่าทำให้ครบสิลูกบอกแล้วว่าการจับดินสอแบบนี้มันจะทำให้เส้นเป็นอย่างนี้อาจแต่เอาก่อนต้องใช้เวลาเลยแหละไม่เป็นไรครับโตไม่เป็นไรครับลากมาเลยครับเติ้ลลากมาเลย
อ้าวได้ปลาแล้วแต่ว่าปลายังว่ายน้ำไม่ได้เลยเพราะว่ามองไม่เห็นปลาใช้อะไรมองคะมีตาหรือยังดูนะคะอันนี้ต้องทำตามเท่านั้นนะคะห้ามทำเกินด้วยทำแถวเดียวค่ะเราจะวาดวงกลมของดวงตา มาทางด้านซ้ายหมุนไปทางด้านซ้ายนี้ให้มาชนโค้งลงนะคะทำแถวเดียวเท่านั้นนะคะลูกอีกปลาที่ว่ายมาอีกแถวนึงห้ามทำนะคะหมุนลากลงมาข้างล่างก่อนโค้งลงมาข้างล่างที่มันไม่เห็นหางเพราะว่ามันว่ายน้ำต่อกันไงบังหางกันหมดเลยถูกต้องตัวสวยอ่ะฮะตัวสุดท้ายมีหางครูไม่มีหางสักตัวเลยอ่ะต่อไปเส้นนี้นะคะตาปลาข้างล่างนี้มันจะหมุนไปทางด้านหนูหมุนไปทางขวาหมุนกลับกับดวงตาใช่หมุนกลับกันเพราะว่าเวลาเราเขียนต่อไปถ้าเราจะเขียนตัวหนังสือเนี่ยมันจะมีการวนหัวทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวาเรามีการเขียนวงกลมแบบนี้แน่นอนว้าวสวยมากสวยมากสวยที่สุดเลยฮะมันน่าจะมีครีบด้วยใช่ไหมอยากต่อเติมไหมอยากให้ต่อเติมได้อย่างเดียวนะก็คือครีบเอาเลยจ้ะตอนนี้ถ้าลูกมีเวลาว่างเราก็สามารถหยิบผลงานของเรามาระบายสีเพิ่มเติมได้สำหรับวันนี้ถ้าทำได้แค่เนี้ยเก่งมากแล้ววันนี้ถ้าใครได้10เส้นเนี่ยในนี้มีทั้งหมด13เส้นแต่ถ้าใครได้10เนี่ยครูเจี๊ยบให้ผ่านแล้วให้5ดาวแล้วกดไลค์ให้แล้วแต่เท่าที่ครูเดินดูเนี่ยมันไม่มีใครสักคนเลยได้10เส้นน่ะได้ทุกเส้นเลยอ่ะเก่งมากเลยนะปรบมือให้ตัวเองเลยเก่งที่สุดอ่ะสุดยอดอันนี้อ่ะทุกคนหยุดค่ะดูอันนี้เป็นเอาเบลออกมาเลยลูกเบลออกมาอันนี้เป็นของเบลช่วงแรกๆเบลอ่ะไม่ฟังครูแล้วเบลก็ลากเส้นผิดแต่ตอนหลังเบลจะฟังตลอดเลยแล้วเบลลากเส้นได้มั่นคงมากเบลถือเลยลูกเบลลากเส้นได้มั่นคงมากเลยลูกเวลาเส้นที่มันมั่นคงตรงลงมามันก็จะตรงไม่หงิกงอขึ้นมันก็จะตรงวงกลมมันก็จะกลมโค้งมันก็จะโค้งและเส้นทุกเส้นเป็นพื้นฐานในการเรียนชั้นป.1และชั้นต่อไปด้วยแต่ถามว่าตอนนี้ทุกคนได้ไหมได้ทุกคนเลยลูกเท่าที่ครูเจี๊ยบดูเนี่ยตอนนี้กดไลค์ให้ทุกคนเลยเก่งมากทุกคนเลยแต่มันยังไม่สวยงามเราต้องระบายสีแต่ตอนนี้เราหมดเวลาซะก่อนแล้วเราสามารถหยิบผลงานของเรามาระบายสีได้ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวเราจะติดผลงานไว้ครูจะสอนที่ติดผลงานแล้วเราก็จะหยิบผลงานเรากลับมาได้ตลอดโดยครูเจี๊ยบไม่ต้องติดให้เราสามารถติดผลงานที่ในห้องนี้เป็นของเราเองมาดูเมื่อไหร่ก็ได้เอาไปทำเพิ่มเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าทำเพิ่มคะแนนก็เพิ่มแต่ตอนนี้อยากให้ทุกคนปรบมือให้เบลค่ะปรบมือดังๆเลยเบลเอาดินสอมาเบลจับดินสอยังไงเบลเอาดินสอมาลูกเบลจับดินสอยังไงเห็นไหมเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้วก็เอานิ้วกลางมารองรับไว้และถ้าใครเขียนหนังสือไปเรื่อยๆตอนนี้นิ้วของลูกจะยังสวยงามมากสวยงามทุกคนเลยครูเดินดูแล้วสวยมากแต่ต่อไปนิ้วของลูกก็จะเป็นเหมือนของครูเจี๊ยบ
เดี๋ยวครูจะให้จับมันจะดูแบบว่าปูดปูดแล้วก็แข็งแข็งอยากจับไหมถ้าจับจับจะให้จับอยากปะนิ้วนี้เห็นปะดูดูก็ได้ตรงนี้มันจะเป็นที่รองดินสอเห็นยังปูดไหมปูดไหมแต่ของโตมันจะไปปูดอีกข้างหนึ่งเพราะโตไปถนัดมือซ้ายแต่ตอนนี้ลูกยังไม่เป็นเพราะยังเขียนมาน้อยนะ20นะมีตังจ่ายเปล่าตังมาเปล่าเห็นยังเอาตังมา40จ่ายครูเจี๊ยบ20ได้ดิโอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่เสียตังเห็นยังที่แถวคุณโตจะเป็นข้างนี้เพราะโตถนัดมือซ้ายแต่ของกิติคุณจะไม่เป็นแต่เดี๋ยวมันต้องเป็นเรียกกับครูเจี๊ยบจับมือสออย่างนี้ไม่ได้เห็นยัง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 และเดี๋ยวเราจะติดผลงานของเราไว้ที่บนป้ายนู้นวิธีการติดเดี๋ยวอย่าเพิ่งเบลมานี่เบลมานี่เบลมานี่ก่อนเบลตามมาเบลตามมามันจะมีไม้หนีบลูกในระยะแรกครูเจี๊ยบจะหนีบให้สำหรับคนที่สูงจะติดแถวนี้นะคะแล้วเราก็เอาวางไว้แล้วก็หนีบเอาเบลลองทำสิเอาวางไว้บนเส้นแล้วก็หนีบให้ผู้หญิงออกมาติดก่อนเป็นผู้ชายต้องให้เกียรติผู้หญิงลุกจากที่เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยเบาๆค่ะลูกเก้าอี้ของเดินมาเลยลูกตอนนี้ครูเจี๊ยบจะช่วยก่อนนะผู้ชายอย่ามึงใช่ผู้ชายให้เป็นสุภาพบุรุษอุ้ยกูติดให้นะมาฟ้ากูติดให้อ้าวมีคนแอบระบายสีด้วยผู้หญิงไปนั่งค่ะผู้ชายค่อยๆเดินมาค่ะเก่งมากเอาไปต่อเติมให้สมบูรณ์ได้ค่ะแถวบอลครูเจี๊ยบติดให้ลูกมาโอ้เก่งมากอะติวเตอร์สุดยอดอะนอนนั่งมาติดก่อนลูกเดี๋ยวค่อยนอนไปหยิบไประบายสีเมื่อไหร่ก็ได้นะมาเลยมาเลยมาโฮมครูเจี๊ยบติดข้างบนให้มีที่ว่างมานี่มานี่เอาตรงไหนเอาตรงไหนข้างบนเลยนะมันสูงลูกครูเจี๊ยบติดให้โอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยสวยไหมคะสวยไหมผลงานของเราสวยนี่โบกมือตัวเองเลยเส้นทั้งหมดเส้นทั้งหมดเป็นพื้นฐานในการเรียนพยัญชนะและตัวเลขนานเวฟชื่นชมเลยใช่ไหมเริ่มจากเส้นแรกฝนตกลงมาอ้าวเอานิ้วขึ้นมาบนอากาศเดี๋ยวนิ้วตอนนี้ของเรายังเป็นนิ้วธรรมดาครูเจี๊ยบจะทำให้มันเป็นดีวิเศษพูดตามค่ะโอมน้ำส้มน้ำเขียวน้ำแดงจงแปลงร่างเป็นนิ้ววิเศษจงแปลงร่างเป็นนิ้ววิเศษปิ้งโตเอานิ้วที่ถนัดเลยลูกโตถนัดมือซ้ายโตขึ้นมาเลยซ้ายขวาไม่เป็นไรนะลูกเรียนด้วยกันได้ปิ้งฝนตกลงมาตกลงมาลมพัดไปทางซ้ายไปทางซ้ายลมพัดไปทางขวาต้นไม้เติบโตลากขึ้นลากขึ้นใบไม้ก็เติบโตเฉียงไปทางซ้ายเฉียงไปทางซ้ายเฉียงไปทางขวาเฉียงไปทางขวารากก็เติบโตเส้นนอนมาทางซ้ายได้ยังรากก็เติบโตไปทางขวาอีกเส้นนอนไปทางขวา
ต้นไม้เติบโตไอ้น้ำใช่ไหมคะน้ำน้ำก็เยอะขึ้นเมื่อฝนตกเมื่อฝนตกน้ำก็ไหลกลับอีกโค้งมาอีกได้เปล่าได้ไหมแล้วต่อไปเป็นอะไรกลายเป็นปลาใช่โค้งไปเป็นปลาเป็นปลาแล้วต่อไปเป็นอะไรคะตาปลาวงกลมวนมาทางซ้ายแล้วก็วนไปทางไหนอีกคะวนไปทางไหนอีกคะวนไปทางไหนอีกคะเพราะว่าเวลาเราเขียนหัวพยัญชนะจะมันจะมีหัวที่วนออกแบบนี้แล้วก็มีหัวที่วนเข้าแบบนี้เส้นทุกเส้นเป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องพยัญชนะเด็กๆทุกคนสามารถเรียนเส้นได้ทุกเส้นเลยวันนี้เราได้เรียนรู้เส้นทั้ง13เส้นครูเจี๊ยบจะบอกว่าเส้นทั้ง13เส้นนี้แหละเป็นพื้นฐานในการเรียนชั้นป.1คำถามอีกคำถามนึงขึ้นมาเรียนป.1ยากไหมลูกเมื่อกี้ยากไหมอ่ะไม่ยากเลยถามว่าตอบอะไรนะง่ายมากๆกี่ครั้งสิง่ายมากฮะง่ายมากๆโอ้โหรักเลยอ่ะแบบนี้พูดเลยพูดแบบนนท์ง่ายมากๆง่ายดังอีกง่ายติวเตอร์ติวเตอร์ไม่ละสายตาจากผลงานของตัวเองและเพื่อนๆเลยลูกคะการติดผลงานครูเจี๊ยบจะไม่เลือกติดผลงานของใครเอาสวยๆมาติดไม่ติดทุกคนแล้วพอเรารู้ข้อผิดพลาดของตัวเองวิสมมุติมิวทำเส้นนี้ได้ดีมิวทำยังไงอ่ะบอกเราบ้างสิมิวต้องบอกไหมลูกอยู่ด้วยกันต้องช่วยเหลือกันมิวต้องบอกไหมลูกสมมุติว่าติวเตอร์ทำวงกลมได้ดีมีเพื่อนมาถามมีวิธีทำยังไงติวเตอร์จะบอกไหมลูกบอกไหมคะบอกครับใช่การติดผลงานแบบนี้ลูกจะได้รู้ว่าเอ๊ะที่ดีกว่าเราเป็นยังไงและเราจะพัฒนาตัวเองของเราให้ดีได้ยังไงเพราะฉะนั้นการติดผลงานแบบนี้นะคะลูกเราไม่ได้เปรียบเทียบกันเราต้องดูพัฒนาของตัวเองอย่างวันนี้มีคนจับดินสอไม่ถูกต้องนิดหนึ่งไม่เป็นไรลูกแล้วเดี๋ยวค่อยๆฝึกตอนเช้าๆครูเจี๊ยบจะฝึกให้ทุกวันเพราะว่าถ้าลูกจับไม่ถูกต้องมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็จะมันจะเป็นพื้นฐานในการเรียนที่ลูกจะเขียนตัวอักษรไม่สวยต่อไปต้องแก้นะคะต้องแก้มันไม่ใช่มันไม่ได้ผิดนะลูกแต่ว่าถ้าจับแบบนั้นเส้นมันจะไม่มั่นคงเดี๋ยวแก้เนาะค่อยๆนะสำหรับวันนี้ก็ยังไม่เป็นไรเราก็จบกันแค่นี้อีกครั้งนึงบอกให้ชื่นใจเรียนป.1ยากมั้ยอ่ะไม่ยากอะไรนะจิ๊บจิ๊บเลยสำหรับวันนี้เราก็จะจบชั่วโมงนี้กันแค่นี้เรายังไม่เลือกหัวหน้าห้องแล้วเดี๋ยววันต่อไปเราจะเลือกหัวหน้าห้องวันนี้ครูเจี๊ยบจะเป็นคนบอกทำความเคารพเองนะเป็นหัวหน้าห้องเองนักเรียนทำตามนักเรียนเตรียมตัวเวลาเตรียมตัวลูกเอามือมาแค่นี้ทำความเคารพหัวหน้าก็จะบอกผู้ชายบอกสวัสดีครับเอาใหม่ค่ะนักเรียนเตรียมตัวทำความเคา